มุ่งมั่นนำความสว่างสวยที่มั่นคงส่งตรงถึงประชาชนในทุกภูมิภาคล่าสุด PA ก่อสร้างระบบสายส่งเพิ่มเติมท่ามกลางขุนเขาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาPA ได้ทำการก่อสร้างสายส่งระบบ115กิโลโวลต์และสถานีไฟฟ้าเพิ่มเติมในจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งถึงแม้จะเป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาแต่ก็มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องการก่อสร้างดังกล่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟในพื้นที่เสริมความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าในจังหวัดแม่ฮ่องสอนตามนโยบาย 100% Electrify ของนายนำชัยหล่อธนตระกูลผู้ว่าการ PA ที่มุ่งเน้นการขยายเขตระบบจำหน่ายให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนทั่วประเทศเพื่อเพิ่มคุณภาพและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าทั่วทุกพื้นที่ทั้งในเมืองชนบทพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ห่างไกลให้ได้ 100%